แล้วโดนบูลลี่ยังไงบ้างตอนเด็กล้อเราว่าเป็นไอ้ขันทีบ้างเพราะว่าผมเสียงสูงโอเคแล้วก็โดนเรื่องแบบชอบยกมือถามครับผมเป็นเด็กที่แบบช่างสงสัยผมก็ไปนั่งคนเดียวตรงรางช็อกผมจะโดนคุณครูทำโทษให้ไปนั่งคนเดียวเพราะชอบถามนักถามนักอันไปนั่งคนเดียวเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการโดนไถ่ตังด้วยก็กลายเป็นphysical bullying ไถ่ตังไถ่ตังครับสมัยนั้นก็ใช่ตอนม.1ผมก็โดนต่อยแขนช้ำกลับบ้านทุกวันแล้วพอกลายเป็นว่าหลายวันเข้าครับผมว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วก็เลยแบบจะขอตังคืนอะไรเงี้ยกลายเป็นโดนต่อยยับเลยอันนี้เขาเรียกกันโชคทรัพย์นะครับเอาล่ะครับครับผมไม่ใช่ยืมตังค์ครับแต่ว่าพอกลับบ้านครับก็เห็นว่ากลับบ้านไปก็ชีวิตก็ไม่อยากกลับบ้านก็ไม่อยากกลับบ้านอีกครับเพราะเหมือนว่าคุณพ่อเขาเข้มงวดนะดุครับใช่เวลาผมเจออย่างนั้นมากลับไปบ้านบุ๊คเขาจะบอกมึงไม่ใช่ลูกกูแต่เวลาที่เราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแบบว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราท้อใจอะไรเงี้ยครับพ่อจะพูดแบบนั้นครับจะชอบพูดว่าผมไม่ใช่ลูกเขาแบบผมเขาเอาผมมาผิดตู้อบบ้างอะไรเงี้ยครับอุ้มผิดคนรู้ไหมตอนเกิดมาเนี่ยมันมีตู้อบหลายตู้แล้ววันนั้นน่ะกูสับสนกูเอามึงมาผิดตู้อะไรเงี้ยครับจะพูดเป็นภาษาอังกฤษอ๋อแล้วก็เขาจะชอบพอบอกว่าอย่าเป็นภาระกูให้มากนะเพราะมึงไม่ใช่ลูกกูอะไรเงี้ยครับเราก็เลยน้อยใจแต่โชคดีที่ผมมีแม่ที่รักผมมากคุณแม่เป็นเหมือนแบบผู้เสียสละของบ้านคอยดูแลคอยแบบปกป้องผมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาในจุดที่เราอยู่ตอนเนี้ยมองย้อนกลับไปครับมันเหมือนกับกลายเป็นว่าสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีอ่ะมันกลายเป็นบทเรียนทำให้เราเติบโตขึ้นมีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันต่อสังคมมากขึ้นครับที่ตามมาอีกเรื่องนึงและเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือปัญหาสุขภาพ ใช่ครับอันนี้ผมเป็นเด็กขี้โรคเลยเด็กโรคหอบโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็น discord meniscus ครับ discord meniscus คือเป็นโรคที่หมอนรองกระดูกมันไม่สมบูรณ์ไม่ปกติคือปกติตรงไหนตรงหัวเข่าครับตรงหัวเข่าใช่ครับปกติหมอนรองกระดูกคนเราจะเป็นพระจันทร์เสี้ยวครับแต่หมอนรองกระดูกของผมเนี่ยมันเป็นพระจันทร์เต็มดวง มันเลยทำให้ข้อต่อเราขยับไม่ค่อยดีพองอมันก็เลยเสียดสีกันครับมันก็เลยจะเจ็บเจ็บแล้วก็จะแบบมีปัญหาการเดินการเคลื่อนไหวเงี้ยไม่ค่อยดีครับที่สำคัญก็คือเรื่องโรคหืดหอบใช่ครับโรคหืดหอบนี่คือหนักสุดเลยครับก็มันทำให้ผมใช้ชีวิตแทบจะไม่ได้เลยต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยครับต้องมียาก็เรียกยาพ่นใช่ครับยาพ่นใต้ลิ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเป็นแบบเป็นยาเวนโทลินมันชื่อว่ายาว่าเวนโทลินตอนเด็กเราก็จะพ่นมันบ่อยมากครับแล้วพอตอนโตขึ้นมาพอผมเริ่มดีขึ้นก็ใช้มันน้อยลงเรื่อยๆคือมันไม่ควรใช้เยอะครับเพราะมันมีสเตียรอยด์โอเคครับแล้วเห็นบอกว่าคุณแม่ให้มีวิธีบำบัดหรือว่ารักษาบำบัดเลยครับบำบัดโดยการถ้าเกิดว่าเราหายใจไม่ดีกันฝึกปอดก็ให้ผมไปเป่าแซกโซโฟนครับให้ผมเรียนร้องเพลงครับนี่แหละครับอันนี้ดนตรีเริ่มความเป็นดนตรีเริ่มเข้ามาแล้วใช่ครับก็ชอบเลยสิใช่ไหมบิ๊กชอบไหมตอนแม่ให้เป่าแซกโซโฟนตอนเด็กผมชอบมากครับผมแซกโซโฟนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ผมชอบแล้วก็อยากเล่นอยู่แล้วครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะได้รู้จักแซกโซโฟนอ่ะคุณแม่ส่งไปเล่นกีตาร์ก่อนเพราะเขาคิดว่าดนตรีน่าจะช่วยให้ใจเย็นได้ด้วยครับผมแต่พอส่งไปเล่นกีตาร์ปุ๊บผมกลับใจร้อนขึ้นเพราะว่าเจ็บนิ้วตอนนั้นแบบทำไมแม่ให้เรามาเรียนอันนี้นะเนี่ยไม่อยากเรียนเลยแต่สิ่งที่ทำให้ผมแบบอยู่กับกีตาร์ได้ครับคือการร้องเพลงครับครับผมก็เหมือนกับว่าพอเราได้ร้องเพลงครับมันทำให้เราเหมือนหาเหตุผลที่มีดนตรีได้ครับเหมือนดนตรีมันเป็นเหมือนตัวพอยแบ็กเราให้เราได้ร้องเพลงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องมีดนตรีก็เลยทำให้ผมยังทำใจที่จะเล่นกีตาร์ต่อไปอยู่บวกกับตอนนั้นพอเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วก็แม่ก็เลยบอกว่างั้นเรามีกีตาร์แล้วช่วยให้ใจเย็นเรามีร้องเพลงช่วยเรื่องลมแล้วแต่เรื่องลมยังไม่พองั้นไปแซกโซโฟนต่อก็เลยแซกโซโฟนที่โรงเรียนต่อครับเขาบอกว่าชีวิตดีขึ้นจากการร้องเพลงดีขึ้นครับดีขึ้นเพราะเหมือนกับว่าเราได้หนีออกจากโลกความเป็นจริงที่มันแบบบางครั้งก็แบบโหดร้ายสำหรับเราเนี่ยครับมาโดยการร้องเพลงของพอได้ร้องเพลงมันเหมือนเราได้อินอยู่กับบทเพลงแล้วบอกว่ามีอยู่ครั้งนึงบอกว่าอยากออกทีวีก็จะไปแข่งร้องเพลง อยากออกทีวีให้ยายดูใช่ครับเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ายายชอบดูทีวีแล้วไม่สนใจหลานเลย เอาเลยไม่สนใจเลยเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอสิ่งที่เขาดูอยู่มันน่าสนใจขนาดนั้นเลยเหรอจนผมแบบต้องดูกับเขาครับพอได้ดูปุ๊บก็แบบได้ไอเดียครับเพราะแบบมันคงจะดีนะถ้าเราแบบอยู่ๆกระโดดเข้าไปในจอยายจะคงเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยครับเพราะคุณยายดูรายการประเภทไหน
ดูรายการแข่งร้องเพลงนี่เลยเข้าทางเข้าทางเลยครับแล้วผมก็คิดในใจเสร็จปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาบนจอว่ารับสมัครนักร้องผมก็เห็นปุ๊บก็เลยลองไปสมัครโอ้โหเหมือนเป็นเดสตินีเลยในจังหวะนั้นมันก็ป๊อกขึ้นมาเลยบอกว่ารับสมัครนักร้องใช่ครับผมก็แบบไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากจะให้ยายเห็นอะไรเงี้ยแล้วในที่สุดก็ได้เห็นครับเข้ารอบครับนะฮะเข้าไปแล้วก็ไปร้องเพลงให้คุณยายได้เห็นรู้ไหมว่าคุณยายเห็นแล้วรู้ไหมว่าคุณยายรู้สึกยังไงคุณยายชอบบอกผมว่าเขาปลื้มใจแต่ผมไม่ทราบว่าคำว่าปลื้มใจของคุณยายเนี่ยมันรู้สึกแบบยังไงอะไรปลื้มใจเขาแบบปลื้มใจแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ยเออผมไม่รู้น่าจะแฮปปี้แหละก็ปลื้มอะปลื้มปริ่มอะภูมิใจอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าที่ว่าคุณพ่อจริงๆแล้วไม่อยากให้บิ๊กเรียนดนตรีใช่ครับแล้วก็หลังจากที่ผมไปทางดนตรีปุ๊บคุณพ่อรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นได้แค่งานอดิเรกครับมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาเป็นอาชีพได้จริงๆเพื่อจะต่อยอดอะไรแบบนั้นนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคิดครับคุณพ่ออยากให้ผมเป็นทนายไม่ก็หมอไม่ก็มาช่วยธุรกิจที่บ้านสามอย่างหรือบัญชีใช่ครับอะไรประมาณนี้เป็นอะไรที่มันชัดเจนในแง่ของการหล่อเลี้ยงชีวิตมีแบบมีเงินมีอะไรที่มันเสถียรอะไรอย่างนั้นนะครับที่เขาคิดเขามองว่าการเล่นดนตรีมันแบบมันเหมือนไปตายเอาดับหน้าเขาคิดอย่างนั้นก็เลยไม่ได้สนับสนุนแต่คุณแม่ผมชอบอะไรที่เอนเตอร์เทนมากๆขอพ่ออยู่เป็นปีเหรอครับคือผมพยายามที่จะทำให้เขาเห็นให้ได้ครับว่ามันจะเป็นอาชีพได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยต้องใช้เวลา1ปีคือคุณพ่อเขาให้ผมทำเพลงเพราะว่าเรายอมทำงานให้เขาถ้าเราไม่ทำงานให้เขาเขาก็จะไม่ให้ผมทำเพลงเราก็ทำเพลงไปเรื่อยๆจนเกือบครบปีนึงแล้วครับปรากฏว่ามันไม่เห็นผลแต่ว่ามีฐานแฟนนะครับก็มีกลุ่มแฟนเพลงใต้ดินนะครับที่เขาคอยซัพพอร์ตเราแต่ในแง่ของการทำเป็นอาชีพที่จะให้พ่อยอมรับมันยังทำไม่ได้จริงๆครับคงต้องยอมกลับไปช่วยพ่อทำงานอะไรเงี้ยครับทั้งที่ใจผมไม่ค่อยแบบอยากจะทำธุรกิจเท่าไหร่รู้สึกว่ามันเครียดเกินไปธุรกิจมันทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองอะครับผมเคยไปช่วยพ่อแล้วรู้สึกแบบโหไม่ใช่ใช่ครับมันแบบไม่ใช่เราผมเข้าใจเลยว่าทำไมพ่อเครียดอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าเราก็เลยไปโฟกัสกับดนตรีแล้วก็บวกกับที่ผมเจอกับปัญหาของความรักอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นผมเหมือนชีวิตของวิทย์เคราะห์ซ้ำกรรมซัดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนกหนวดมาเดี๋ยวนี่ก็มาแฟนทิ้งอีกโอ้โหไม่ใช่แฟนทิ้งครับผมเลิกเขาอ้าวผมบอกเลิกเขาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นความทุกข์ของเราสิแต่มันเป็นความทุกข์ของผมครับเพราะว่าตอนที่คบกันนะครับเราคาดหวังกันเลยนะครับว่าจะได้แต่งงานกันอะไรเงี้ยครับในตอนนั้นนะครับแต่พอคบกันไปเรื่อยๆครับผมกลับได้รู้ความลับบางอย่างของเขาเขาไม่ได้บอกเราอะไรเงี้ยครับตั้งแต่แรกผมก็เลยรู้สึกหลับไม่ได้ตรงนั้นถ้าเกิดเขาบอกเราตั้งแต่แรกอ่ะมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยครับผมเพราะมันทำให้ผมกลับไปคิดว่าแล้วมีเรื่องอะไรอีกว่าที่เขาโกหกเราใช่ๆเพราะมันไปคิดตรงนั้นผมเลยแบบเหมือนไม่ได้เลยก็เลยนี่ดีกว่าต่างคนต่างเลิกลากันไปแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ